สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับแม่ธนาธรอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมื้อนี้สิพาพี่น้องไปเบิ่งค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งเขาไก่น้อยลาวเด้อค่ะเด้อพี่แม่ธนาธรเอาเขาหน้าปังแล้วก็มาตกลงเขาหน้าปีเลยค่ะพี่น้องนี่ข้าวเหนียวไก่น้อยสปป.ลาวค่ะพี่น้องตกตะกร้าก็ในอัตรา20กกค่ะพี่น้องลกหน้าได้ก็ได้400กว่ามัดค่ะพี่น้องดําเลยเด้อค่ะเด้อเฮ็ดหน้าปังแล้วก็มาดําเบิ่งหน้าปีก็สำหรับผู้ใดที่ติดตามแม่ธนาธรเห็นห่วงเขาหน้าปังของเขาเนี้ยใกล้หน่อยลาวกับสิว่ามันสิห่วงใหญ่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเม็ดเขาหน้าปังมันก็สิบ่ไข่ตึงดีคือจังหน้าปีเนาะค่ะเนาะแต่ก็ได้ผลผลิตเกินคาดพี่น้องดําแล้วเด้ค่ะดําดีๆกล้ากะลกง่ายค่ะพี่น้องกล้าลกง่ายขนาดโต๊ะเตรียมมีหยังหยังก็ดึงง่ายแม่บ่ขาดแม่ค่ะพี่น้องเนี่ยแล้วก็กล้ากะเคี้ยวดีค่ะพี่น้องดําแล้วเด้อค่ะเด้อแล้วก็เลี้ยวๆใน400มัดนี่พี่น้องดําได้3ไร่กัวดําหน้าได้3ไร่กัวค่ะถ้ามีธนาธรดําห้างค่ะพี่น้องลักษณะของหน้าก็สิเป็นหน้าต่ําจังน้อยดอกค่ะหน้าน้ําที่หมู่นี้บ่แม่นว่าหน้าโน่นนี่บ่แม่นหน้าโน่นนี่เป็นที่หน้าน้ําเนาะน้ํามามากหลายคือกันค่ะมีธนาธรเราดําดีๆเด้พี่น้องเบิ่งต้นแล้วเราโซ่มัดกาค่ะดําจับๆบ่เมื่อยอากาศก็บ่ฮ้อนนะแม่ค่ะพี่น้องบ่ไข่ฮ้อนมันก็เลยดําหน้าดีดําดีนี่พี่น้องมาซอยกันเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ดําจบๆๆไปค่ะถามเบิ่งเด้อค่ะเด้อแล้วล่ะค่ะพี่น้องดําแล้ว2มื้อมีแต่ร่มยางลงมาเลาะมันฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกใส่พอดีบัดนี้เฮ็ดให้เขาสิเฮาดําไว้มันบ่พ้งแบบเนาะค่ะเนาะมันบ่ถือความฮ้อนนะอากาศมันเย็นนะมันเลยติดไว้ค่ะพี่น้องติดเลยนี่นี่เห็นบ่มีธนาธรมาหยังเบิ่งน้ําใสๆดีค่ะพี่น้องแล้วก็เบิ่งอีกกระปูว่าหยังนํานามันมีปูกัดเข่าบ่น้อจังซี่น่ะค่ะติดดีติดทุกต้นเลยค่ะติดทุกต้นเลยสดชื่นทุกต้นเลยดูค่ะพี่น้องตําแล้วเด้อค่ะเด้อข้าวเหนียวไก่หน่อยสปป.ลาวค่ะมาดําอยู่ไทยนะคะใช้ทั้งหน้าปังทั้งหน้าปีเลยค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่มาเบิ่งซื้อบ่ทันได้บางคนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนโทรมาถามซื้ออยู่เด้ค่ะพันมันเบิดแล้วเด้อค่ะเด้อพันข้าวเหนียวไก่น้อยลาววางออกวางหน้าปังหันเบิดเลยค่ะบ่เลียจ้อยถ้าหัวนี่ค่ะไม่ใช่เท่าสิลงอันหน้าปังนี้คือเก่าล่ะค่ะวางหันมันได้ผลผลิตดีเยอะล่ะก็ได้ขายดีค่ะขายดีไม่ทอดเลยลงอีกค่ะพี่น้องเนี่ยดําแล้วเรียบร้อยเขียวพันๆขึ้นครับพี่น้องอุ้ยงามตาดิค่ะเด้อเดี๋ยวมันแตกกอมันแตกยังมีไอ้ท่อนก็สิเอามาให้พี่น้องเบิ่งอีกดอกค่ะเนี่ย3ไร่เด้อค่ะเด้อกะ400กัวมัดนําได้3ไร่กัวคือกันล่ะนี่อัตรากะตกกาอยู่ที่20กิโลมันได้หลายเด้อค่ะพี่น้องหน้าดํามันบ่ได้น้อยเด้เนี่ยลงมาก็บ่ลงมาซื่อๆแล้วค่ะท่อนก็ขู่มานําค่ะเบิ่งปู่ก็เก็บเอาใส่3ตู้มื้อนี้เสียมันก็หลายอยู่ดอกแต่ว่าเห็นตู้ใหญ่ๆจังซี่อ้อมันขาบเข่ากบเลยเด้พี่น้องแล้วก็สิพาพี่น้องมาแวะเก็บผักผักอีหินแน่ผักแวนแน่เนาะค่ะเนาะขึ้นไปคุยกับน้อยสมยามมื้อเช้าค่ะพี่น้องนี่น้ําใสๆจังซี่ค่ะมันเรียวเห็นดีแล้วก็มาพอปลาผักแวนปลานี่ก็ปาดพี่น้องมาปลาใหญ่ค่ะแกอุ้ยมันแพร่ไว้เป็นตะนายซะเด้ผักแวนอยู่น้ําไห้น้ําหน้าเฮาเนาะค่ะเนาะบ่มีสารผิดหยังหรอกค่ะอยู่ตรงหน้ามีไยธนาธรบ่มีสารผิดหยังอยู่หน้าเอียงกับหลายนี่ค่ะพี่น้องเป็นป่าจังซี่ก็บ่แม่นสิเก็บอยู่กลางป่าเด้อค่ะเด้อเก็บอยู่ขอบๆมันจังซี่ค่ะเห็นบ่พี่น้องนั่นยอดนี่น้อยมันเด้ออกไปคือจังเฮาเก็บผักบุ้งกันแหมเก็บยอดมันน่ะแหมไปเก็บเอาอยู่กลางๆหมู่สิจะกินเด้อค่ะก็มาเบิ่งเก็บผักอีหินเนาะค่ะเนาะเอามีดมานําก็สิมาปาดเอาข้างเอามันโลดละค่ะพี่น้องถ้าดึงไปดึงไปเป็นเรียกอยู่บ้านที่ข้านเรียกข้าน้ําใสๆมันเรียวเห็นไงเนี่ยเรียวมากกะสิประมาณนี่ค่ะสมเอาเนาะค่ะเนาะแซ่บแซ่บได้ค่ะนี่กินกับซุปน้ำไม้สมน้ำไม้สมก็เฮ็ดใหม่ๆเนาะค่ะเนาะน้ำไห้น้ำก่อไผ่บ้านเฮาเฮากับมาซาเพ็ดแล้วก็มากินวิธีการเก็บผักอีเฮียนค่ะน้ําใสๆเรียวเห็นมองได้ใสมันก็จะต้นงามค่ะพี่น้องเก็บไปเลยอยู่ทุ่งไร่ทุ่งหน้าเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ยังเขาก็กินตามธรรมศาสตร์เท่านี้ค่ะแต่ว่าคนกรุงคนสิบ่รู้วิธีบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเฮาอยู่บ้านนอกเฮาสิรู้ความสุขแบบนี้ค่ะพี่น้องมานี่ค่ะ
ินปันได้พี่น้องเนี่ยได้กำนึงพอดีค่ะกินปันได้ปันเนี่ยเนาะโอ้มันสิเข่ากันนี่ไม่เป็นคือเข่ากันในเฮือพักกันนี่ครับสูบมาใหม่สมพี่น้องเก็บผักแวนค่ะพี่น้องเก็บผักแวนแซมเปิ้นโซ่ให้พี่น้องเบิ่งก่อนค่ะนี่ลงไปเบิ่งโลไฮโลหน้าเฮากับบ่เสียแถวค่ะพี่น้องคือคู่กระป้องลงไปก็ได้แน่มากินกับเข่าเท่าพร้อมนิดเอาขอบขอบมันยังสิค่ะมันยังทันทันสาธิตให้เบิ่งค่ะนี่เด็ดๆเอาทีละยอดทีละยอดทีละกิ่งมันมามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องนี่ขาวๆอ้วนแบบนี้เลยค่ะเอาคุณไปเด็ดห่างด้วยค่ะเด็ดห่างกับแกงเปิดน้ำประปาทางหลักกับแกงอยู่ในโอ่งอีกเห็นมันร้อนเอาร้อนปานใดเออเห็นสะอาดได้เหรอเอาร้อนๆแล้วก็โอ้ยซุปน้อใหม่สมแล้วค่ะเนาะมันก็นัวก็แซ่บดีเขาหากันเลยค่ะก็เอามาเบิ่งวิธีนี่ค่ะว่ามีธนทรดำหน้าเรียบแค่นี้ค่ะพี่น้องแล้วก็ได้มาพักแวนพักอีหินแล้วก็พักหนอกเถาอีกเที่ยนึงค่ะพี่น้องไปพ่อพักหนอกเถาอยู่กันแท่หน้านี่ค่ะหน้าตาซุปหน่อไม้สมค่ะแบบนี้คุยค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งถ่าติดตามคลิปหน้าด้วยค่ะเด้อสวัสดีจ้ามาเด้อค่ะเด้อกินข้าวน้อง